ครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าร้อยเอ็ดครับมื้อนี้ครับหนองบัวน้อยฟิชชิ่งครับได้ขนปลามาลงหนองแฮดครับมาลงหนองแฮดอยู่ทางนี่แหละครับทางร้อยเอ็ดครับอยู่ทางร้อยเอ็ดเฮาปรับเอาปลามาลงให้เพิ่นครับมาลงให้เพิ่น1คันรถครับนี่ครับปลาไส้งามครับนี่นี่ครับปลาไส้งามมื้อนี้มากับลูกชายครับมากับนายเอก2คนครับอากาศดีครับคึมคึมมดมือครับคึมมดมือปลาซื่นขนาดบ่มีตายไปของปลาตันนี่อยากอยากตายแน่จักหน่อยครับครับ30 30นี่ครับอ๋อเอาไปเทลงเลยครับ30นั่นครับเพิ่นเอาไปเทลงแล้วครับครับแมนครับต้องท้ายท้ายถ้ำปุ๊บครับเอาดำลงเลยครับดำลงเลยสามสิบกิโลนี่ครับมาช่วงบ่ายครับมาออกจากขอนแก่นมากับประมาณบ่ายสองมาหัวพี่กะสี่โมงกว่าครับปลาสดใสดีมื้อนี้ครับอากาศดีอากาศบ่ร้อนครับอากาศบ่ร้อนครับเนาะ28ครับอ๋อ28ครับมื้อนี้คือสิบ่เห็นปลานักเล่งครับมันสิเหี้ยงปลานักเล่งนี่โอ้ยการเหี้ยงต่ำปลานักเล่งนี่น้ำแดงยิ่งขึ้นครับแท่งแล้วกันครับอย่าลืมพี่น้องอันเพิ่นเปิดกะมาลุยเอาครับปลาสวายครับปลาสวายของน้องบัวน้อยเอามาครับเอามาบัวน้อยครับนี่ถ่ายทำให้เบิ้งทุกช็อตทุกขั้นตอนนะครับถ่ายทำให้เบิ้งทุกช็อตทุกขั้นตอนว่าปลาที่เอามาใส่ได้ครับเพิ่นก็สิเวลาการแข่งขันเพิ่นก็สิเล่นปลาไส้นั่นแหละครับนี่ครับออกมาหลายครับออกมายัดรถเลยล่ะมื้อนี้เพิ่นสิให้มันยัดอัดให้แน่นบ่เลยครับอัดให้แน่นบ่ครับอัดให้แน่นบ่ครับอัดให้แน่นบ่ครับ29เอ้า29ครับโอ้ตัวนี้สิเข้าปลาน้ำหนักสูงสุดตัวนี้แม่โอ้ตัวนี้มันใหญ่หลุดมาเข้าปลาน้ำหนักสูงสุดเล่นใหญ่แน่หน่อยแน่ครับกะฆ่ากันไปนี่มันสิมีผลมาแน่ครับใหญ่กับเข้าใส่ปลาใหญ่ครับเสียมักมันยังมักของใหญ่ครับอยู่นี่ก็มักของใหญ่ครับน้อง26ครับอ๋อโอ้ปลาออกมาให้26ปลาน้อยสุด4โลเนาะใส่นั่นมีแต่ใส่6โลกว่านะต่อตัวอ๋อปล่อยลงเลยครับนี่แล้วครับการเอาลงเฮาก็ทายถ้ำให้เบิ่งครับนี่อ๋อนี่ครับนี่ครับจุ่มใหญ่ๆอ๋อปล่อยลงเลยครับห่าวดีบ่ต้องห่วงเฮาให้ออกซิเจนมาเต็มพิกัดปลาป่วยครับต้องให้ออกซิเจนมาตลอดครับปลาป่วยครับหนึ่งจากอันที่จริงอันถอดออกซิเจนตายได้ครับได้แล่เลยครับแต่ดีไหลโอ้ดีไหลเป็นปลาเล้งได้เอาเงี้ยงแท่งกันครับนี่ครับห่าวดีเด้ปลาตันปลาซุ่มนี่ห่าวดีมันได้เพ่งเมียห่าวตัวนี่เฮ้ยเอาเอานี่แล้วครับ26ครับนี่แล้วครับกระทายถ้ำให้เบิ่งครับ
ไว้น้ำบางทีครับปลาพี่เฮาลงมากครับเฮาก็ใส่ผ่าย่างดีครับปานอันนั้นครับปานอันนั้นปานอันนั้นไอ้สาหน่อยพุ่นล่ะครับปานสาหน่อยวะครับเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งสภาพบ่อเพิ่นครับบ่อก็บ่ได้ใหญ่ก็บ่ได้น้อยครับบ่องามๆครับมองตีเวทก็สบายครับนี่ครับเบิ่งสภาพบ่อเพิ่นครับน้องแฮดฟิชชิ่งครับน้องแฮดฟิชชิ่งครับตีเบ็ดได้ทุกฝ่ายครับตีถึงกันพอดีครับครับตีถึงกันพอดีครับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับปลาอ้วนครับปลาอ้วนได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมน้องแฮดครับเอาปลามาส่งเพิ่นครับมื้อวันที่2ครับเพิ่นก็สิเปิดครับเพิ่นสิเปิดก่อนพี่อ้วนครับเปิดวันเสาร์ที่2ครับเพิ่นสิเปิดวันเสาร์ที่2ครับพี่น้องอยู่ไกลสารคามร้อยเอ็ดมาครับมาเล่นครับมาเล่นครับเพราะว่าน้องบัวน้อยพี่จิ้งได้ขนปลามาส่งเพิ่นแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าอัดน้ำมาหลายครับรถก็ปานนั่งเหี้ยโยกคือยังนี่ไม่เปิดฝาไทยเลยบ่ได้ดิลูกเอาช็อตนี่เอาไว้ตัวนี้ก่อนช็อตต่อไปสิว่ากันไหมครับ